เออคือฉันเป็นคนบอกเองแหละว่านายเป็นคนพาน้องอาลีเข้าไปโรงพยาบาลบ้าถึงขั้นนี้แล้วนะสารภาพความจริงมาดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่น้องอาลีท้อง3 เดือนไม่ใช่เหรอชานชนฮะคือฉันบอกแม่นิตยาเองว่าน้องก็ท้อง3 เดือนแล้วนายก็เลยรีบแต่งงานไงใช่ไหมป้าป้าไหนป้าป้าบอกมามีว่าน้องอลีเป็นผู้หญิงอย่างว่าไงก็ชานเนี่ยเขาก็มาช่วยอ่ะฮะเฮ้ยฉันบอกกับเมียอย่างนั้นไม่ได้โกหกเลยแกบอกกับฉันนี้จริงๆไม่ใช่เหรอทำเขาท้องก็เลยต้องรีบมีงานแต่งงานที่ที่สายฟ้าแลบแบบนี้จ้ะโอ้โหซึ้งจริงๆเลยนี่นึกเลยนะว่าชานชนจะมีรักแท้แบบนี้งั้นจากนี้ไปนะพวกเราจะช่วยดูแลหนูอารีเขาเองมับมับดีเลยสิจ้ะอะไรกันเหรอคะทำไมตาแดงๆกันทุกคนเลยความรักมันเข้าตานะจ๊ะมันก็เลยอยากจะร้องไห้อะน้องอารีคะถ้าหากว่าต่อไปนี้น้องอารีมีเรื่องอะไรให้พวกพี่ช่วยเหลือแล้วก็บอกได้เลยนะคะพวกพี่3คนนี่ยินดีช่วยเหลือน้องอารีอย่างเต็มที่ค่ะใช่ค่ะค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะนี่ก็ดึกมากแล้วผมก็นึกว่าคุณหลับไปแล้วสิยังหรอกเรายังมีเรื่องให้คิดอีกเรื่องอะไรกันล่ะพวกพี่สารพีนี่เขามีทีท่าแปลกๆนะเขาดูแลเอาใจใส่เราเหมือนเราเป็นคนป่วยอย่างนั้นแหละพวกเขาเป็นอะไรกันน่ะรู้ไหมอ๋อก็ไม่รู้หรอกเขาคงเอ็นดูองค์หญิงไม่พิเศษละมั้งก็คงจะจริงอะนะพูดถึงพวกเขาดูๆไปก็น่ารักดีเนาะทำให้เราหายคิดถึงบุรมณีฟ้าไปได้ตั้งเยอะมีเรื่องอะไรก็ไว้คุยกันพรุ่งนี้ดีกว่ามั้งเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำงานแต่เช้าง่วงมากแล้วนี่เดี๋ยวนอนในนี้ไม่ได้นะนี่ถ้าเกิดว่าคุณจะหาเรื่องอะไรผมเนี่ยนะรอพรุ่งนี้ได้ไหมผมง่วงมากแล้วเดี๋ยวก่อนก็ออกไปนอนข้างนอกสิเราไม่ได้จะหาเรื่องอะไรเลยนะนอนในนี้ไม่ได้ถ้าคุณกลัวว่าผมจะทำอะไรคุณเนี่ยนะเลิกคิดไปได้เลยนะผมบอกแล้วไงว่าอย่างองค์หญิงเนี่ยหยาบคายเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วคิดอะไรผมบอกให้นะว่าผมก็ไม่อยากจะนอนในห้องนี้มากมายแบบคุณหรอกแต่ผมเนี่ยจะต้องแสดงบทบาทที่ผมได้รับมาให้แนบเนียนที่สุดมีที่ไหนเราผัวเมียกันแต่งงานกันไม่ได้นอนห้องเดียวกันคนอื่นเขารู้เข้าเขาจะคิดยังไงฮะแต่ว่านี่ถ้าเกิดผมคิดจะทำอะไรคุณเนี่ยผมทำเรียบร้อยไปตั้งแต่เกาะร้างแล้วผมง่วงแล้วคุณจะนอนหรือไม่นอนก็เรื่องของคุณThank you.
คิดถึงเจ้าปู่จริงๆเพคะเจ้าปู่ไม่อยู่ที่นี่แล้วที่นี่ดูวุ่นวายเหลือเกินไม่เอานะอริตาเจ้าปู่เพิ่งเสด็จกลับมาแท้ๆอย่าพูดอะไรให้ไม่สบายพระทัยเลยนะจ๊ะเจ้าปู่เพคะอาการประชวนเป็นยังไงบ้างเพคะก็ดีขึ้นแล้วนะเราเข้าใจดีทุกคนกำลังตื่นตระหนกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปู่ขอสัญญาว่าต่อไปเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำวุ่นวายที่นี่พวกกบฏคงไม่เลิกล้มการก่อการร้ายง่ายๆแน่ถ้าอริยาไม่ปรากฏตัวนะเพคะมันเป็นเพียงแค่เขาอ้างของคนพวกนั้นเท่านั้นกบินเรื่องนี้นะถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนพูดทุกคนก็คงจะสงสัยไม่รู้จักจบสิ้นการที่อริยาหายตัวไปเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเลยเป็นเพราะว่าปู่เนี่ยนะใช้ให้เขาไปเจริญสัมพันธไมตรีต่อประเทศต่างๆเพื่อที่จะรักษาภาพพจน์ของประเทศเราไว้ขอให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ด้วยในขณะที่บุรามณีฟ้ากำลังลุกเป็นไฟอย่างนี้เหรอพะยะค่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะมาคีในฐานะที่ปู่เป็นกษัตริย์ของบุรามณีฟ้าปู่คิดว่าปัญหาเพียงแค่นี้ปู่คงจัดการได้เย้ปู่มาคีทำอะไรอะลูกมาคีมาแล้วมาคีมาคีหยุดเดี๋ยวนี้นะลูกมาคีเจ้าแม่ไม่ต้องมาห้ามลูกเจ้าแม่ดีแต่เข้าข้างคนอื่นเจ้าแม่ไม่เคยเข้าข้างลูกตัวเองเลยแล้วคุณเป็นแค่ไหนแล้วโลกฮะที่เจ้าปู่ไม่กลิ้วเจ้านะแม่อยากรู้นักมาคีจะทำอะไรแล้วมาคีคิดอะไรอยู่ลูกฮะไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นความสำคัญในตัวลูกด้วยคอยดูเถอะสักวันลูกจะทำให้มันทุกคนต้องเสียใจคุณพี่ตั้งโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณพี่ดูสิคะคุณพี่เนี่ยแม่ดื่มแต่กาแฟอย่างเดียวนะคะแม่จางเขาเป็นคนทำอาหารก็ยังไม่ว่าผมเลยนะแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนคิดเมนูเองทุกอย่างถ้าคุณพี่ไม่ทานเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาจะนินทาน้องได้นะสิคะว่าเป็นแม่บ้านยังไงที่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะคะคุณพี่ไปด้วยค่ะทานข้าวค่ะนี่คุณเนี่ยเขายอมรับเป็นแม่บ้านชั้นหนึ่งอยู่แล้วชมรมแม่บ้านทันเรือทางตะวันออกเนี่ยเขายกย่องคุณทั้งหมดแหละคิดถึงเรื่องแม่บ้านเนี่ยนะผมกำลังอยากจะบอกคุณอยู่พอดีเลยอยากจะหาเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยไปช่วยงานที่บ้านทันชนเขาหน่อยนะอ๋อไม่มีอะค่ะไม่ได้หรอกค่ะคุณพี่ค่ะถ้าขืนไปเด็กใครจะทำความสะอาดทำกับข้าวทุกอย่างน้องก็ต้องทำเองสิคะก็เรามีเด็กตั้ง 3-4 คนเนี่ยนะแบ่งสักคนหนึ่งนะไม่ได้บอกไม่ได้ก็ต้องไม่ได้สิคุณพี่ถ้าขืนให้ไปคนก็เสียระบบงานหมดอ่ะสิคะแต่ว่าไม่มีแต่ค่ะคุณพี่ค่ะหน่วยงานทหารของคุณพี่มีระเบียบชั้นใดงานในบ้านของน้องก็ต้องมีระเบียบชั้นนั้นนะคะคุณพี่น้องขอบอกเลยค่ะว่าไม่อนุมัติอย่างเด็ดขาดคุณพี่คงเข้าใจนะคะแต่
แต่ผมสงสารหนูอารีนะแกเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยแกจะทำงานบ้านคนเดียวมันจะไหวเหรอคุณนี่ท่าทางคุณพี่จะห่วงแม่หนูคนนี้ซะจนออกนอกหน้านอกตาเกินไปแล้วนะคะคุณพี่อ๋อหรือว่าคุณพี่คุณพี่คะหรือว่าคุณนี่คุณเป็นอะไรของขึ้นอีกแล้วเป็นอะไรของขึ้นอะไรล่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเย็นหรือว่าแม่หนูอาลีเนี่ย